มีการจัดฉายภาพยนตร์โปรแกรมพิเศษ Weekend Spotlight สมรสเท่าเทียมค่ะนำผลงานที่มีประเด็นเกี่ยวกับชีวิตคู่ของคนเพศเดียวกันมาจัดฉายในช่วงสุดสัปดาห์กลางเดือนมิถุนายนนะคะเสาร์ที่15ค่ะเป็นผลงานที่ต่างเพิ่งเข้าฉายในไทยปีนี้เลยนะคะโดยการจัดจำหน่ายของ Documentary Club ค่ะเรื่องแรกนะคะ Egoist ค่ะหนังญี่ปุ่นที่บอกเล่าอุปสรรคความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักหนุ่มนะคะที่มีฐานะต่างกันค่ะส่วนเรื่องที่2 Weekend นะคะเป็นหนังอังกฤษค่ะเล่าเรื่องของชายหนุ่ม2คนที่เจอกันในช่วงสุดสัปดาห์นำไปสู่บทสนทนาเกี่ยวกับความรักของคนเพศเดียวกันนะคะส่วนในวันอาทิตย์ที่16ค่ะเรามาดูเรื่องของผลงานนะคะแนวครอบครัวจากยุโรปกันบ้างได้รับการสนับสนุนนะคะจากสถานเอกอัครราชทูต2แห่งประกอบด้วยสเปนค่ะคือมาสเตรนซันนะคะเมื่อลูกชายต้องกลับมาสานสัมพันธ์กับพ่อที่ห่างเหินกันไปพร้อมกับทราบข่าวว่าพ่อเป็นชายรักชายค่ะยังมีหนังฝรั่งเศสทัวฟาสนะคะว่าด้วยความรักของหญิงวัยเกษียณ2คนที่มีความสัมพันธ์ต้องพลิกผันเมื่อลูกสาวฝ่ายหนึ่งค่ะล่วงรู้ความจริงที่ปกปิดเอาไว้นะคะคุณผู้ชมสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจของหอภาพยนตร์ Thai Film Archives ค่ะไปต่อกันนะคะเที่ยวงานแลหลังมองหน้ากำแพงเมืองคอนค่ะเสาร์อาทิตย์นี้แหละค่ะมีงานที่เกิดขึ้นนะคะในกำแพงเมืองเก่าสวนสาธารณะศรีธรรมสกราชค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปนะคะพบกับนิทรรศการกำแพงเมืองคูเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนิทรรศการมาแลมาถ่ายกำแพงเมืองคอนค่ะกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองนะคะโดยพิพิธภัณฑ์ธนารักจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็ได้นำเหรียญนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหรียญมาให้ชมกันด้วยค่ะสุดท้ายนะคะไปงานใหญ่เลยค่ะงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจัดถึงวันอาทิตย์นะคะนอกจากเรื่องความเป็นสิริมงคลแล้วอีกเรื่องที่จะได้สัมผัสคือศิลปะการแสดงสะท้อนความเป็นย่านชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะเสาร์15นะคะเวลา1 ทุ่มตรงมีการแสดงงิ้ว2 ทุ่มค่ะการแสดงสิงโตมังกรคณะศิษย์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะส่วนอาทิตย์ที่16นะคะ1 ทุ่มตรงเช่นกันมีการแสดงงิ้วแล้วก็2 ทุ่มการแสดงสิงโตมังกรของคณะลูกหลวงปู่วัดโกรกกราดค่ะ